เดี๋ยววันนี้น้องจ๋าจะพาเราไปตระเวนหาข้าวเช้าวันนี้บอกเลยโอ้ยควันขโมงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ไหนค่ะครับพี่มาเปิดร้านตรงนี้นานยังผมว่าขายตรงนี้ได้ประมาณ2ปีได้ครับผมตอนแรกไก่ย่างเรซซิ่งนะตอนนี้ไก่ย่างซิ่งคือสมัยแต่ก่อนเนี่ยผมขายอยู่เคหะลาดกระบังคือแต่ก่อนเนี่ยมันได้แข่งกันน่ะใครไปก็ได้มีที่จอดอ่ะจริงๆนะประมาณ9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็เงียบหน่อยนะช่วงนี้โควิดเนาะยอดตกเยอะอยู่เหมือนกันนะจากปกติเราขายได้วันหนึ่งกี่ไม้จากปกติผมขายวันละ70โลเดี๋ยวนี้ก็เหลือประมาณ60โล55โลประมาณนี้แล้วขายหมดไหมทุกวันนี้ไม่หมดนะไม่หมดยังเหลืออยู่ครับผมราคายังอยู่เท่าเดิมครับผมแล้วก็ยังทำปริมาณเหมือนเดิมวันละ10บาทครับผมมีโปร10แถม1 11ไม้100ครับผมใช่ก็คือรวมทุกอย่างได้เลยได้จ้ะไม่จำกัดว่าจะต้องเฉพาะไม่จำกัดครับผมแล้วรายได้ช่วงนี้ยังพอโอเคอยู่ไหมไหวอยู่ไหมก็ยังพอต้องโอเคครับผมก็ต้องสู้กันไปเนาะจ้าต้องสู้ครับผมร้อยนะคะออเดอร์ของพี่ๆอีจันนะคะไก่ย่างซิ่งนะคะนี่คือ10บาท wow. เยอะมากอ่ะเทียบกับขนาดหน้าอดลืมถอดแมสหอมมากแล้วปลาเค้า66ไปละถึงในห้องนี้เลยทุกคนคุณจ๋าน่าจะหิวจริงใช่แล้วหนูก็หิวจริงหนูก้องก็หิวจริงคือร้านนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านที่เรากินประจำร้านประจำอีจันบอกเลยร้านนี้เด็ดจริงค่ะอยู่ปากซอยลาดปลาเค้า66อยู่หน้าเซเว่นเลยสังเกตง่ายมากก็คือนั่นแหละขับไปปุ๊บเห็นควันอะไรไม่ต้องตกใจไก่ย่างซิ่งเองจ้าคือแบบว่าทุกครั้งที่มีปาร์ตี้ส้มตำใช่ไหมก็ต้องนึกถึงไก่ย่างซิ่งไก่ซิ่งมาตลอด